สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินข้าวกันค่ะแม่ขวัญกินข้าวง่ายๆนะคะอันนี้ก็เจ้าบัวของไข่ต้มกับอันนี้แหนมฝรั่งสมๆค่ะเลือกไว้หลายมือมันสมบุสมแหนมฝรั่งแหนมฝรั่งคือซุ่มมันเขาเอิ้นอย่างอยู่บาทนี่เขาเอิ้นเซรามีแหนมฝรั่งแหนมฝรั่งมันสมแม่มันควันเลิศแหนมนะค่ะกินข้าวอันนี้ไอชาหญ้าเอ็นยืดจ้ะแม่ควันกินซุ่มมือดื่มซุ่มมืออันปวดแอวแม่มันไข้ขึ้นก็เลยมาเอามาพึ่งไว้ถ้าเอามาพึ่งกินซุ่มมือข้าวบูมไหมขวัญปลูกไว้หลังบ้านใช่แล้วแหน่กับหอมคือเราเบื้องใบหอมขวัญใบหอมบักใหญ่เลยอ่ะเก่าติดมือเอาลืมปลากระป๋องน้ำ ปลากระป๋องออกมาจับเอาอาหารหรูมาเนี่ยได้ยังเพราะว่าต้มกินแค่น้ำได้นี่ส้มซ่าไว้กินแค่น้ำดีหลายอย่างค่ะก็ลองหาข้อมูลเบิ่งนะคะหญ้าเอ็นยืดเข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตจ้ะฟังมันหมดซะแม่งกัดเป็นหู้แล้วมันก็ออกไปอยู่ทางในป้าประหอมก่อนคือเผ็ดทะลอมเนี่ยย่างเผ็ดเดี๋ยวกินข้าวแล้วว่าจะไปข้าวป้าจ้ะมื้อนี้แม่ขวัญเขาคาเด็กค่ะเขางานสามคืนครึ่งก็จำเป็นวันหยุดเนาะมื้อเย็นนอนยาวเขางานสามคืนครึ่งค่ะมื้อเนี่ยกลางเลิกอีกเที่ยงค่ะ7 โมงเช้ามื้ออื่นจ้ะเขาเศร้ากินแจ่วจะเศร้าเลยค่ะกินเขากับแจ่วไหมขวัญดูเพราะฉะนั้นมีเวลาได้ตำแจ่วด้วยค่ะเราถ่าน้อยนึงแล้วตำเจ้าบองให้เบิ่งเครื่องเจ้าก็อาจสิบ่ครบคือบ้านเฮาค่ะขาดแน่ๆนี่คือคาลิ่งแม่ขวัญมักใส่คาลิ่งแม่ขวัญว่ามันหอมตะกี้ย่ายตั้งแต่ย่ายยังอยู่เนาะย่ายตำให้กิน
คาลิ่งมะเผาเผาหอมหอมซอยตำใส่แก้วหืมจับเจ้าบอกแม่ขอราคาลิ่งมันมีกินเฉพาะมันนะมันเป็นคาหัวน้อยๆหรอใบมันสีหน่อยเพราะใบคาไงล่ะใบเรียวๆต้นน้อยๆหอมค่ะหอมจับคาลิ่งมากหลายกินหน่อยเนาะแม่ขวัญกินหน่อยนะแม่ขวัญสิจอยสิจอยค่ะแจ่วจำไข่ต้มสุดหอดบานแล้วเนาะพักบุ้งขิงหน่อยนึงเพราะว่าไม่ได้หดน้ำอันนี้มันสมเองหรือว่ามันสมในตู้เย็นแม่ขวัญบ่ก็รู้จ้ามันสมกันแซ่บเยอะแล้วไว้ในตู้เย็นโดนจนมันเป็นสมนะคักเลยก่อนคลิปนี้ก็แค่นี้จ้าอยู่ดีสบายสุขสุขคนนะจ้าก็มาชิมอะไรกินข้าวแซ่บนอนหลับจ้าสวัสดีค่ะ